yellow, red, purple, orange, green. Green. Red. Purple. Yellow. Orange.
จ้าละพันเซลฉันไปซื้อของมาแล้วจ้าแม่แล้วเราจ้าสนูไว้เป็นไงได้ของมาครบไหมจ้าลาพันเซลลองดูสิจ้าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะซื้อของมาครบเลยอะแต่สโนไวท์จ๊ะฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะจ๊ะว่ายังไงจ๊ะลาพันเซลมีอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าบ้านฉันแก๊สหมดเลยสิจ๊ะสโนไวท์อ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะลาพันเซลโหยแล้วของที่ซื้อมาจะทำยังไงดีล่ะถ้าแก๊สหมดก็คงจะทำอาหารไม่ได้นะสิจ๊ะทำยังไงดีอะโธ่ตอนนี้ยังหิวข้าวอยู่ด้วยแบบนี้ต้องอดกินเลยนะสินี่แต่คิดอะไรออกแล้วล่ะจ้าสโนไวท์ถึงแก๊สจะหมดแต่หม้อหุงข้าวก็ยังใช้งานได้นะเธอจะกินแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนั้นหรอให้ว่ากันล่ะสโนไวท์ฉันน่ะจะใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารพูดจริงเหรอจ๊ะลาพันเซลจะทำได้อย่างนั้นหรออันนี้เราก็ต้องลองดูนะจ๊ะสนุกไว้โอเคจ้ะฟังแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะงั้นเรามาเตรียมของกันดีกว่าจ้ะวันนี้ฉันจะทำซูกี้อูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรสโนไวท์เหรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่สโนไวท์งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนฉันก็จะใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉันสุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าสโนไวท์คุณน้องของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยก็แค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุกเอาละเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกI'm
ก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีใบโหระพาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสก็น่าจะได้ที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้มอของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่สโนไวท์ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะแง่ปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแซ่บสมกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ